ครับผมก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกกส.ฟอรั่มนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่สำนักงานกกส.จะได้พูดคุยแล้วก็นำเสนอข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมสรายุทธมาทับครับผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสำนักงานกกส.กระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแทนท่านผู้เชี่ยวชาญอัญชชาพงพัฒนพานิชครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่จะได้นำมาพูดคุยกันนะครับโดยเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมานะครับสำนักงานกกส.เราก็ได้มีการเปิดตัวระบบการบริหารอัตรากำลังราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเรียกโดยย่อว่า SCS โดยในวันดังกล่าวนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้มาเป็นประธานในการเปิดตัวระบบ SCS นะครับพร้อมด้วยท่านสุเทพแก่งเสนเทียนะครับปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดานะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณครับรวมทั้งผู้บริหารของสำนักงานกศนะครับโดยใช้สถานที่หน้าห้องประชุมราชวัลลบอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้ง245เขตนะครับที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเชื่อว่าในหลายๆท่านในที่นี้นะครับก็น่าจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดในระบบของวันนั้นด้วยนะครับสำหรับระบบ SCS นะครับเป็นระบบที่สำนักงานกศได้พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเรานะครับนโยบายเรียนดีมีความสุขนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาระครูและก็บุคลากรในการศึกษานะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการของเราเนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็เร่งดําเนินการนะครับเพื่อให้ครูและก็บุคลากรในการศึกษาได้มีเวลาอยู่ในชั้นเรียนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นประโยชน์รวมถึงประหยัดด้วยครับซึ่งจากแนวความคิดที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบให้สำนักงานกกส.นะครับได้ไปศึกษารูปแบบและก็แนวทางปฏิบัติในการที่จะนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นกลไกในการดำเนินงานนะครับรวมถึงเชื่อมโยงและก็แบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับทุกท่านก็จะได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลนะครับของระบบ SCS ว่ามีความเป็นมาอย่างไรจะดึงข้อมูลจากระบบใดได้บ้างนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรนะครับในเรื่องของการบริหารอัตรากำลังนะครับจะเกิดความรวดเร็วถูกต้องและก็แม่นยำเป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกได้อย่างไรนะครับรวมถึงทุกท่านเนี่ยจะสามารถวางแผนบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับภาระงานแล้วก็บริบทของสถานศึกษาได้อย่างไรนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้มีแขกรับเชิญที่จะได้มาพูดคุยให้ความรู้แล้วก็รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญเลยแล้วกันนะครับคุณสุทัศสานะครับอุปรักรินนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลสํานักงานกศครับสวัสดีครับคุณสุทัศสาครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.สรายุทธค่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเดี๋ยวโอกาสนี้ก็จะขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสุทัศสานะครับก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้ให้ความรู้ในส่วนตรงนี้ครับขอเรียนเชิญเลยครับค่ะค่ะขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะก่อนแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมฟอรัมทุกท่านด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะหัวข้อของการที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องของวิธีการบริหารตากำลังราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะผ่านระบบการบริหารตากำลังราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะหรือระบบ School Capacity System นะคะ SCS ค่ะแล้วก็ระบบนี้นะคะก็จะเป็นไปตามวิธีการบริหารตากำลังตามว .12 นะคะซึ่งเป็นหนังสือลงวันที่9 พฤษภาคม 2567ค่ะตามที่กกส.นะคะได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังว .23 ปี2563นะคะแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกว .29 ปี2565นะคะก็เพื่อให้สถานศึกษาค่ะมีอัตรากำลังที่เหมาะสมแล้วก็จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแต่ว่าจากการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมาค่ะเราพบสภาพปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังแล้วก็รวมไปถึงการบริหารงานบุคคลนะคะโดยหลักๆคือขาดข้อมูลสภาพอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่า
ข้อมูลนักเรียนหรือว่าสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการบรรจุแต่งตั้งเกษียณตายย้ายโอนหรือว่าลาออกนะคะซึ่งการรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณมากแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นทําได้ยากค่ะอีกทั้งเงื่อนไขตัวเกณฑ์อัตรากำลัง113แล้วก็119เองรวมกันน่ะมีมากถึง261กรณีเลยค่ะรวมไปถึงข้อมูลของคุณครูที่มีจริงแล้วก็ต้องจําแนกตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก129เนี่ยเราจะต้องมาเปรียบเทียบกับจํานวนตามเกณฑ์ด้วยนะคะจึงเป็นที่มาค่ะของการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันค่ะระหว่างสํานักงานกกส.กับสพท.ค่ะส่วนสพท.นะคะท่านได้มีการเก็บฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะคะจากระบบ DMC อยู่แล้วแล้วก็ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากำลังที่ใช้สำหรับการบริหารงานบุคคลจากระบบ HRMS.OBEC ค่ะรวมไปถึงข้อมูลจากระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลของสำนักงานกกส.คือระบบ DPA นะคะนั่นค่ะเป็นที่มาของการพัฒนาระบบการบริหารอัตรากำลังหรือระบบ SCS ของสำนักงานกกส.ค่ะระบบนี้ค่ะถูกพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการประมวลผลจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้คำนวณได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลังที่กกส.กำหนดค่ะโดยกกส.นะคะก็ได้มีมติเห็นชอบให้นำระบบ SCS นะคะมาใช้ในการบริหารงานบุคคลแล้วก็เห็นชอบวิธีการบริหารอัตรากำลังผ่านระบบ SCS นะคะก็จะเป็นไปตามหนังสือว .12 ปี2567ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหลักการทำงานของระบบ SCS แล้วก็สาระสำคัญของว .12 ค่ะในส่วนของการทำงานของระบบ SCS นะคะในส่วนแรกค่ะระบบนี้นะคะจะเป็นการนําเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจัยในการคํานวณอัตรากําลังทั้งหมดเลยค่ะเราจะนําเข้าข้อมูลในรูปแบบการเชื่อมต่อ API นะคะซึ่งชุดข้อมูลที่นําเข้าจะประกอบด้วยข้อมูล3ชุดด้วยกันค่ะชุดแรกค่ะจะเป็นข้อมูลจากระบบ HRMS.OBEC ของสพท.ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นข้อมูลสถานศึกษาแล้วก็ข้อมูลของนักเรียนก็จะมาจากระบบ DMC ค่ะสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลการผ่านการประเมินวิทยาฐานะจากระบบ DPA ค่ะจากนั้นค่ะระบบ ACS ก็จะประมวลผลอัตรากำลังตามเงื่อนไขของทั้งว .23 แล้วก็ว .29 นะคะออกมาเป็นรายงานอัตรากำลังค่ะซึ่งรายงานนี้ค่ะจะออกมาเป็นรายงาน2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ค่ะคือรายงานสภาพอัตรากำลังที่ขาดเกินหรือว่าพอดีนะคะทั้งในระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่รวมไปถึงภาพรวมระดับสพท.ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถแสดงผลเป็นรายงานสภาพอัตราคุณครูนะคะจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกว .29 ด้วยนะคะก็จะทําให้ทราบถึงจํานวนวิชาเอกของคุณครูที่ขาดหรือว่าเกินทั้งในแต่ละสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงระดับสพท.ด้วยค่ะรายงานประเภทที่2ก็คือรายงานอัตราการเกษียณอายุราชการค่ะซึ่งสามารถพยากรณ์อัตราการเกษียณอายุราชการนะคะโดยท่านสามารถเลือกดูได้จากปีงบประมาณปัจจุบันไปจนถึงปีงบประมาณล่วงหน้าได้ถึง10ปีค่ะมาถึงสาระสำคัญของว .12 ปี2567บ้างนะคะในตัวของว .12 ค่ะก็จะมีสาระสำคัญอยู่ด้วยกันหลักๆ3ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะก็คือบทบาทหน้าที่ค่ะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในระบบ SCS ค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่2คนด้วยกันค่ะคนแรกค่ะก็จะเป็นท่านผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือว่าข้าราชการที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายนะคะท่านจะต้องทําหน้าที่เป็น user สพท.ค่ะซึ่งจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปรับปรุงข้อมูลอัตรากําลังในสถานศึกษาให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันค่ะท่านที่2ค่ะก็จะมีท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะท่านต้องทําหน้าที่เป็นแอดมินสพท.ค่ะในส่วนนี้ค่ะท่านจะต้องทําหน้าที่รับรองข้อมูลแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลค่ะทั้งนี้นะคะการรับรองความถูกต้องก็ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่รับรองด้วยค่ะประเด็นที่2ค่ะก็เป็นเรื่องของวิธีการกําหนดคุณครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือว่าว .29 นะคะในส่วนนี้ค่ะสามารถพิจารณาได้2วิธีค่ะโดยวิธีการทั้ง2วิธีนะคะก็ต้องคํานึงถึงความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาแล้วก็ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญด้วยค่ะวิธีแรกค่ะให้พิจารณาจากกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่คุณครูนะคะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งค่ะ
เนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเกณฑ์การคัดเลือกหรือว่าการสอบแข่งขันนะคะก็ถือว่าผู้นั้นค่ะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่กกส.กำหนดค่ะวิธีการที่สองค่ะให้พิจารณาจากรายวิชาหรือสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดค่ะตรงนี้ค่ะเมื่อคุณครูนะคะท่านได้ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะแล้วก็สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้จนผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดแล้วก็ถือได้ว่าคุณครูท่านนั้นค่ะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กกส.กำหนดเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะในกรณีที่สถานศึกษามีคุณครูที่มีวิชาเอกที่บรรจุแตกต่างจากวิชาเอกที่คุณครูเขาผ่านการประเมินวิทยาฐานะนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มเติมในการกําหนดมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาได้ด้วยค่ะประเด็นที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของวิธีการรวมไปถึงห้วงเวลาในการดําเนินการในระบบ SCS นะคะในส่วนนี้ค่ะว .12 ค่ะได้กําหนดให้ยูเซอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็คือผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะท่านต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจำนวน2รอบด้วยกันนะคะก็คือรอบแรกวันที่10มิถุนายนแล้วก็รอบที่2วันที่10พฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขยับให้ท่านดูนะคะว่าไทม์ไลน์ในการที่เราจะดึงข้อมูลจากระบบ DMC นั้นเราดึงปีละกี่ครั้งนะคะท่านจะเห็นวงกลมสีแดงๆนะคะวงแรกค่ะก็จะเป็นวงรอบในเดือนกรกฎาคมค่ะเราจะเริ่มดึงข้อมูลจากระบบ DMC แล้วก็ HMS.OBEC นะคะในวันที่1กรกฎาคมค่ะเหตุผลที่ดึงวันที่1กรกฎาคมเนื่องจากว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียนจากวันที่10มิถุนายนค่ะแล้วก็ระบบได้ทําการอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ SCS ก็จะดึงข้อมูลจาก API ค่ะลงมาในถังข้อมูลค่ะครั้งที่2ค่ะก็จะทําการดึงข้อมูลนักเรียนตั้งในวันที่10พฤศจิกายนนะคะเราจะทําการดึงข้อมูลในวันที่16พฤศจิกายนค่ะเท่ากับว่า1ปีนะคะก็จะมีการดึงข้อมูลจาก API ชุดใหญ่ๆเนี่ย2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็เดือนกรกฎาคมแล้วก็ครั้งที่2เดือนพฤศจิกายนค่ะขออนุญาตให้ท่านดูนะคะว่าเวลาดึงข้อมูลมาแล้วท่าน User เขตรวมไปถึงแอดมินเขตทำอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นโฟลว์ขั้นตอนการทำงานค่ะนะคะเมื่อท่านยูเซอร์สพท.นะคะบอกแล้วว่าจะต้องตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังในสารสานะคะจากระบบ ACS นะคะโดยให้ใช้ข้อมูลนักเรียน2รอบรอบแรกก็คือ10มิถุนายนนะคะรอบที่2คือข้อมูลวันที่10พฤศจิกายนค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะเราใช้ข้อมูลนักเรียนเนื่องจากว่านักจำนวนนักเรียนค่ะมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนอัตรากำลังในสถานศึกษานะคะจากนั้นค่ะระบบก็จะประมวลผลออกมาเป็นรีพอร์ตค่ะแต่ก่อนที่จะออกมาเป็นรีพอร์ตค่ะก็จะมีการผ่าน User เขตนะคะก็จะต้องนำเสนอข้อมูลค่ะทั้งสองรอบเนี่ยส่งไปให้ทางสถานศึกษาได้พิจารณาก่อนนะคะว่าในส่วนของสถานศึกษาเองเนี่ยท่านอยากจะดูว่าคุณครูในสถานศึกษาเนี่ยมีวิชาเอกที่บรรจุแตกต่างกับวิชาเอกที่ผ่านการประเมินวิทยาฐานะไหมถ้าเกิดว่ามีกรณีนี้นะคะท่านสามารถพิจารณาได้ว่าท่านจะปรับจากวิชาเอกที่คุณครูเขาผ่านการบรรจุและแต่งตั้งมาจะปรับไปเป็นคุณครูที่วิชาเอกที่เขาผ่านการประเมินวิทยาฐานะหรือไม่ค่ะท่านต้องดูในโรงเรียนนะคะจากข้อมูลโรงเรียนค่ะก็จะถูกส่งกลับมาที่ยูเซอร์สพทค่ะพอยูเซอร์สพทได้รับข้อมูลจากสถานศึกษาแล้วนะคะก็นำเสนอท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตในฐานะแอดมินเขตค่ะเพื่อพิจารณารับรองข้อมูลในระบบ SCS นะคะแล้วก็นำเสนอให้อกกส.เขตพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลอัตรากำลังค่ะในส่วนของข้อมูลวันที่10มิถุนายนค่ะจะต้องนำเสนออกกส.เขตภายในเดือนกรกฎาคมส่วนข้อมูลวันที่10พฤศจิกายนนะคะก็จะต้องนำเสนอให้อกกส.เขตให้ความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคมค่ะในส่วนของการส่งข้อมูลไปให้สถานศึกษาได้พิจารณานะคะก็เพื่อให้สถานศึกษาเองได้มีส่วนร่วมค่ะในการตรวจสอบว่าข้อมูลอัตรากําลังในสถานศึกษานั้นรวมถึงการกําหนดวิชาเอกและความต้องการเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของตัวเองหรือไม่แล้วก็ภายใต้ความต้องการตัวเองนั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะในระหว่างช่วงรอยต่อของทั้งสองรอบค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
ก็จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะก็อยากให้ทางยูเซอร์สพท.ค่ะก็ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะโดยวิธีการก็คล้ายๆกันค่ะจากข้อมูลที่ได้รับรองไปแล้วทั้งรอบหนึ่งหรือว่ารอบสองนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงท่านก็มาดูว่ามีเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนค่ะก็ให้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันค่ะจากนั้นก็นำเสนอข้อมูลค่ะคลิกข้อมูลไปผ่านไปแล้วก็ให้ทางแอดมินเขตค่ะเป็นผู้พิจารณารับรองนะคะจากนั้นค่ะรีพอร์ตที่ผ่านการรับรองแล้วค่ะก็จะถูกนําเสนอให้กับอกค.ส.เขตพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะกลับไปที่หน้าที่8ค่ะในส่วนที่2ค่ะเราจะใช้ข้อมูลนะคะในเรื่องของข้อมูลวันที่10มิถุนายนก็คือข้อมูลรอบที่1นะคะที่ทางแอดมินเขตรับรองแล้วเนี่ยเอามาจัดทําแผนตากําลังเพื่อเสนออกคสเขตพื้นที่การศึกษาค่ะในส่วนนี้ค่ะดิฉันจะแสดงให้ดูถึงโฟลว์นะคะวิธีการที่ท่านจะต้องเอาข้อมูลรอบที่1มาจัดทําแผนจะมีวิธีการอย่างไรนะคะก็จะเป็นโฟลว์ในหน้า12ค่ะตัวเอกสารประกอบการประชุมนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องแชทด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะดูไปพร้อมๆกันในมือถือของตนเองนะคะค่ะสำหรับวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลังค่ะเราได้ข้อมูลที่ทางอคสเขตพิจารณาสแตมป์แล้วนะคะในรอบที่1ค่ะจากนั้นค่ะท่านก็เอาข้อมูลนั้นนะคะมาจัดทําแผนอัตรากําลังค่ะวิธีการก็ให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยูเซอร์เขตค่ะก็นําเสนอข้อมูลที่เอามาทําแผนนะคะให้อกคสเขตพิจารณาค่ะถ้าอกคสเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้อำนวยการเขตหรือว่าแอดมินเขตค่ะก็จะต้องรวบรวมค่ะส่งไปทางสํานักงานกสพทค่ะซึ่งสพทค่ะเขาจะต้องทําการรวบรวมเพื่อจะส่งแผนอัตรากําลังนี้ค่ะไปให้สํานักงานกคสนะคะซึ่งในส่วนของกคสเองค่ะก็จะใช้ตัวแผนอัตรากําลังเนี่ยแหละค่ะมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการค่ะในส่วนนี้ค่ะอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าการรายงานแผนอัตรากำลังของทุกๆเขตพื้นที่นะคะก็จะมีผลต่อการได้รับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการด้วยค่ะจึงอยากให้ทางเขตพื้นที่นะคะทำแผนอัตรากำลังแล้วก็ส่งไปให้สพท.ค่ะเพื่อให้สพท.รวบรวมมาให้สกคสนะคะภายในระยะเวลาที่กําหนดค่ะไม่ฉะนั้นก็จะอาจจะส่งผลกระทบได้นะคะจากจํานวนอัตรากําลังที่จะได้รับจากการจัดสรรคืนจากอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการด้วยค่ะกระบวนการในของระบบต่างๆเนี่ยมันจะมีการทํางานเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปนะครับจะเห็นว่าเริ่มมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงไปถึงสถานศึกษาด้วยกันนะครับใช่ไหมครับหัวหน้าใช่แล้วค่ะไม่ทราบว่าทางท่านผู้รับฟังทุกท่านได้ดาวน์โหลดไฟล์ไว้บ้างหรือยังคะถ้าดาวน์โหลดไว้บ้างแล้วเนี่ยกดหนึ่งให้ดิฉันดูหน่อยนึงได้ไหมคะจะได้ไปต่อกันได้เลยในระหว่างที่รอฟอร์มของทางกพส.ค่ะกลับมาค่ะต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปสองส่วนแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่สามเป็นประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการนำแผนอัตรากำลังแล้วก็ข้อมูลอัตรากำลังนะคะจากระบบ ACS ค่ะไปใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลค่ะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับอกค.ส.เขตค่ะในการที่จะใช้ข้อมูลจากระบบ ACS ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ผ่านการรับรองจากแอดมินเขตแล้วนะคะมาใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดจํานวนตําแหน่งว่างนะคะเพื่อใช้ในการย้ายผู้บริหารหรือว่าคุณครูค่ะหรือการกําหนดจํานวนตําแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสรรหาครูผู้ช่วยหรือว่ากรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลซึ่งจะเป็นไปตามวงรอบปฏิทินการบริหารงานบุคคลที่ทางสพทกําหนดนั่นเองค่ะดิฉันอยากให้ท่านดูนะคะว่าจากที่ดิฉันบอกไปเบื้องต้นว่าเราทําการเชื่อมโยง API จากระบบ DMC จาก HRMS.OBEX หรือว่า DPA แล้วเนี่ยตัวหน้าตารีพอร์ตค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรายงานผลสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษาค่ะซึ่งรายงานผลนี้ค่ะก็จะแสดงผลการประมวลผลจำนวนอัตรากำลังจากระบบ SCS ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของวอ23แล้วก็วอ29นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลสถานศึกษาค่ะ
ในตัวนี้ค่ะจะมีข้อมูลรหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษานะคะจากตัวอย่างคือโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะอยู่สังกัดสพม.กทม.เขตหนึ่งเขาเปิดสอนระดับมัธยมค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริค่ะในส่วนของระดับที่เปิดสอนรวมไปถึงลักษณะของสถานศึกษาค่ะจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณอัตรากำลังนะคะส่วนที่สองค่ะจะแสดงจำนวนนักเรียนแล้วก็ห้องเรียนค่ะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลของนักเรียนที่มีจริงนะคะจำแนกตามระดับชั้นพร้อมห้องเรียนที่จัดตามเกณฑ์ม .23 ค่ะซึ่งกำหนดให้ม.ต้นและม.ปลายนะคะมีนักเรียนได้35คนต่อห้องเศษ10คนตัดเพิ่มได้1ห้องนะคะจากตัวอย่างค่ะรวมทั้งโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด267คนค่ะจัดห้องเรียนตามเกณฑ์ได้9ห้องค่ะส่วนที่3ค่ะจะเป็นจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง3สายงานเลยนะคะแสดงข้อมูลข้าราชการที่มีอยู่จริงค่ะเปรียบเทียบกับตัวเกณฑ์อัตรากำลังว .23 นะคะจากตัวอย่างค่ะโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะมีผอ1คนค่ะตามเกณฑ์มี1อัตราพอดีเกณฑ์ค่ะนักเรียน267คนนะคะเท่ากับว่าโรงเรียนนี้จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้1อัตรานะคะแต่ปัจจุบันค่ะยังขาดรองผู้อำนวยการสาขาอยู่นะคะมีคุณครูปัจจุบัน16คนค่ะตามเกณฑ์มีได้15นะคะเท่ากับว่าอัตรากําลังคุณครูเกินนะคะเกินไปแล้ว1อัตราค่ะส่วนสายงานสนับสนุนค่ะจะเป็นพนักงานราชการค่ะตอนนี้มีปัจจุบันมีอยู่2คนนะคะไม่มี38คลองเล็บ2เนื่องจากว่านักเรียนไม่ถึง360คนค่ะถัดไปนะคะจะเป็นส่วนที่4ค่ะซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของตัวรีพอร์ตรายงานสภาพอัตรากำลังในสถานศึกษาเลยนะคะเพราะว่าในส่วนที่4นี้ค่ะจะเป็นส่วนที่แสดงถึงข้อมูลคุณครูที่มีจริงค่ะเปรียบเทียบกับตัวเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกว .29 นะคะจากตารางส่วนที่3เมื่อครู่แสดงถึงจํานวนว่าโรงเรียนนี้มีคุณครูที่มีจริงอยู่16อัตรานะคะส่วนที่4ค่ะก็จะแสดงผลว่าทั้ง16อัตรานั้นเป็นครูในวิชาเอกใดบ้างแล้วก็ปัจจุบันค่ะยังขาดครูเอกใดหรือเกินเอกใดรวมทั้งจัดเป็นเอกเพิ่มเติมได้จํานวนเท่าไหร่ค่ะจากตัวอย่างค่ะวิชาเอกภาษาไทยนะคะมีจริงอยู่5คนนะคะตามเกณฑ์ว .29 มีคุณครูเอกภาษาไทยขั้นต่ำได้1อัตราค่ะดังนั้นอีก4อัตรานะคะระบบจัดปัดไปเป็นเอกเพิ่มเติมแล้วก็ทําการทดไว้4อัตราค่ะถัดไปนะคะวิชาที่2เป็นเอกคณิตศาสตร์ค่ะตามจริงมี1ค่ะตามเกณฑ์ขั้นต่ำมีได้1เท่ากับพอดีเกณฑ์เอกที่3ค่ะเอกภาษาอังกฤษค่ะตามเกณฑ์มีขั้นต่ำ1นะคะแต่ตามจริงยังไม่มีค่ะเท่ากับว่าขาดคุณครูเอกภาษาอังกฤษค่ะวิชาเอกที่4นะคะก็คือเอกสังคมศาสนาและวัฒนธรรมนะคะตอนนี้ค่ะตามเกณฑ์มีขั้นต่ำ1แต่ตามจริงก็ยังไม่มีเท่ากับว่าขาดครูเอกสังคมค่ะวิชาที่5ค่ะเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีจริง5นะคะจำแนกจาก5นะคะก็เป็นครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป1เอกฟิสิกส์1ค่ะเอกชีววิทยา1เอกคอมพิวเตอร์2ค่ะแต่ตามเกณฑ์ว.29มีขั้นต่ำได้เพียง1อัตราค่ะดังนั้นอีก4อัตราค่ะจะระบบก็จะปัดไปเป็นเอกเพิ่มเติมและก็ทำการทดไว้ค่ะตอนนี้เรามีทดไว้8แล้วนะคะ4ที่ทดไว้จากภาษาไทยตอนนี้แล้วก็4ที่ทดไว้จากเอกวิทยาศาสตร์ค่ะถัดไปค่ะเป็นเอกพละศึกษาหรือเอกสุขศึกษานะคะตอนนี้มีจริงอยู่1ค่ะ1นั้นก็คือคุณครูเอกพละศึกษาค่ะซึ่งตามเกณฑ์ขั้นต่ำมีได้1เท่ากับพอดีเกณฑ์นะคะวิชาที่7ค่ะเอกศิลปะหรือเอกทัศนศิลป์หรือเอกดนตรีหรือเอกนาฏศิลป์ซึ่งมีจริงอยู่1ค่ะเป็นคุณครูเอกศิลปะนะคะขั้นต่ำมี1เท่ากับพอดีเกณฑ์ค่ะวิชาที่8ค่ะเป็นเอกการงานอาชีพนะคะตามเกณฑ์มีขั้นต่ำได้1อัตราแต่ตามจริงยังไม่มีค่ะเท่ากับว่ายังขาดคุณครูเอกการงานค่ะซึ่งเอกการงานสามารถจําแนกเป็นเอกหัตถกรรมเอกเกษตรกรรมหรือเอกอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสุดท้ายค่ะคือลำดับที่9เป็นเอกเพิ่มเติมซึ่งนอกเหนือจากลำดับ1ถึง8ที่กล่าวมานะคะเช่นเอกภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมันนะคะในส่วนนี้ค่ะจากตัวอย่างมีเอกเพิ่มเติมที่มีจริงอยู่3นะคะรวมของเดิมที่ระบบทดไว้8ค่ะ8บวก3เท่ากับ11นะคะซึ่งตามเกณฑ์ค่ะว .29 นั้นมีเอกเพิ่มเติมได้7อัตราค่ะดังนั้นเอกเพิ่มเติมในโรงเรียนนี้จึงเกินเกณฑ์ไป4อัตรานั่นเองค่ะสรุปภาพรวมนะคะจากคุณครูที่มีจริงทั้งหมด16อัตราค่ะ
ตามเกณฑ์บอกว่ามีได้15 อัตราเท่ากับว่าเกินเกณฑ์ไป1 อัตรานะคะแต่ว่าเมื่อลงลึกในรายละเอียดค่ะเราจะเห็นเลยว่าโรงเรียนนี้ค่ะยังขาดคุณครูเอกอังกฤษเอกสังคมแล้วก็เอกการงานค่ะซึ่งขณะนี้นะคะยังไม่สามารถเติมคุณครูได้ค่ะจนกว่าอัตรากำลังคุณครูในภาพรวมจะต่ำกว่าเกณฑ์นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าจะเติมคุณครูนะคะก็จะต้องเป็นไปตามวิชาเอกที่ขาดเป็นหลักด้วยค่ะทุกท่านคะรีพอร์ตในระดับสถานศึกษาเนี่ยนะคะจะถูกสะสมไปเป็นรีพอร์ตในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะจากระดับเขตพื้นที่นะคะก็จะถูกสะสมเป็นเรคคอร์ดเป็นภาพรวมของระดับสพฐนั่นเองค่ะสรุปนะคะประโยชน์ของการใช้งานระบบ ACS นะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลค่ะก็จะมีอยู่5 ประเด็นหลักด้วยกันค่ะประเด็นที่1ค่ะข้อมูลค่ะก็จะมีความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลังแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กกส.กำหนดนะคะท่านจะทราบจำนวนอัตรากำลังในวิชาเอกที่ขาดหรือว่าเกินนะคะอันนี้เป็นการลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้วยรวมไปถึงเงื่อนไขของเกณฑ์อัตรากำลังทุกอย่างนะคะจะถูกประมวลผลโดยระบบ ACS ค่ะประเด็นที่2ค่ะสำนักงานเขตนะคะก็จะมีข้อมูลตากำลังในวิชาเอกที่ขาดหรือเกินนะคะรวมไปถึงความต้องการคุณครูของแต่ละสถานศึกษาในวิชาเอกต่างๆที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกค่ะทําให้ท่านสามารถนําไปวางแผนตากำลังได้อย่างมีคุณภาพค่ะเรื่องที่3ค่ะอกคสเขตพื้นที่การศึกษาค่ะสามารถใช้รายงานตากำลังจากระบบ ACS นะคะเป็นหลักฐานในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์คณะนั่นเองค่ะวิธีการที่แล้วก็ประโยชน์ในเรื่องที่4ค่ะก็เป็นเรื่องของการพิจารณาการกําหนดวิชาเอกของคุณครูตามม.29ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกนะคะก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารตากําลังค่าการครูในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเกลี่ยหรือว่าการบริหารตากําลังในสถานศึกษาเองเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้อย่างมีมาตรฐานแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงค่ะไปสู่การผลิตคุณครูนะคะเพราะว่าหน่วยงานผลิตครูค่ะเขาจะสามารถวางแผนการผลิตครูได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ครูค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำนักงานกกส.ค่ะก็จะได้ทําการเรียกได้ว่าอธิบายรายละเอียดของการใช้งานระบบต่างๆนะคะแต่ว่าจะขออนุญาตเป็นการชี้แจงผ่านระบบ Zoom Meeting นะคะซึ่งทางสำนักงานได้เซตเอาไว้5 ครั้งด้วยกันค่ะแต่ละครั้งนะคะก็จะดำเนินการในช่วงของเดือนมิถุนายนในสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนค่ะท่านสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏได้ตามหน้าจอนี้นะคะแล้วก็จะดูว่าเขตของท่านนะคะจะถ้าได้การอบรมในวันไหนนะคะซึ่งเราวางแผนไว้คร่าวๆค่ะก็วันละ50 เขตพื้นที่การศึกษานั่นเองนะคะ4-5 ครั้งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากที่ที่ฉันได้กล่าวมาทั้งหมดอะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องม.23หรือเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกม.29รวมไปถึงวิธีการบริหารตากำลังผ่านระบบ SPS หรือม.12นะคะท่านสามารถติดต่อได้นะคะในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะคะรวมไปถึงอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ท่านจะต้องใช้งานเกี่ยวกับการบริหารตากำลังผ่านระบบ ACS ค่ะก็ได้ปรากฏตามหน้าจอค่ะแล้วก็เอกสารนะคะก็อยู่ในช่องแชทนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะท่านผอ.สรยุทธค่ะมีเท่านี้ค่ะครับโอ้ยต้องขอบคุณหัวหน้าทุนศึกษาเป็นอย่างสูงเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าประโยชน์ของระบบ SCS เนี่ยมันเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่หัวหน้าทุนศึกษาได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับยังไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษานะครับในเรื่องของการผลิตครูออกมานะครับจะเห็นว่าระบบนี้มีความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งสถานศึกษาทั้งส่วนราชการนะครับที่สามารถบริหารอัตรากําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการวางแผนนะครับในเรื่องของสำนักงานกศที่จะเริ่มให้ความรู้นะครับอย่างที่คุณสุริศาได้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็ทางเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะต้องวางตัวบุคคลที่ต้องเข้าร่วมรับการสร้างการรับรู้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณสุทัศาอุปรักลินนะครับที่ได้ให้ความรู้กับเกี่ยวกับระบบ SES นะครับแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกศฟอรัมนะครับจนถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับผมก็หวังว่าสาระความรู้ที่ได้นําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งหวังว่าทุกท่านนะครับจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับส
ตามสโลแกนของสำนักงานกศที่ว่านะครับร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่ากับกศครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมสรายุทธมาทับนะครับและคุณสุทธสาสุตรกรินใชน่ะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ